เชื่อยังเพราะมันหยุดไม่ได้จริงๆอร่อยนะดูดิมีแบบปอนดูถ่ายอร่อยแบบอยากกินอ่ะกินเลยกินเลยก๋วยเตี๋ยวควนคลางถ้าไหนคั่วรวมควนคลางอะไรเบี้ยอันนี้มันควนคลางมันมีเงาแล้วไงก็เลยอ๋อน่าจะเป็นชื่อแบบตอนนี้คือเราต้องซื้อเป็ดปักกิ่งคือมันน่ากินมากเลยเป็ดแดงปักปักปักกิ่งหวานมันมากมันกินได้ทุกวันหวานมันเหลือเฟือเอาเชื่อไหมปักกิ่งสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้อยู่กับบอยนะครับเพียงครับผมเดี๋ยวบอกก่อนว่าบล็อกอาราวในวันนี้อ่ะเราจะไปคาเฟ่2ที่แล้วก็จะไปเดินหาอะไรกินตรงเยาวราชโซนกลางวันไม่เคยมากลางวันปะไม่เคยฉะนั้นเดี๋ยวต้องไปเพราะว่าพี่บอยเคยมาแล้วบอกเลยว่ากลางวันเด็ดไม่แพ้กลางคืนเลยตอนนี้เราเริ่มที่นี่อ่ะให้ดูก่อนเขาเรียกอะไรนะวงเวียนโพเดียนวงเวียนเฉลิมพระเกียรติตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเราเดินเราสามารถเดินไปตรงเยาวราชได้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราแวะคาเฟ่สองคาเฟ่แต่วันนี้แบบเมฆฝนคลุมเราไม่รู้ว่าเราจะได้ตามแผนใช่เพราะว่าถ้าฝนตกเราก็คงอาจจะบางที่ที่เราอาจจะไม่ได้ไปก็ต้องมาดูกันก็ต้องมาดูกันงั้นเรารีบไปดีกว่าแต่ที่แรกที่ขอเลยขอไปกินข้าวไปกินข้าวหิวมากนี่เอาถึงแล้วนี่ร้านแรกที่เรามานะครับก็คือก๋วยเตี๋ยวผัดยี่เง่านะครับผมผัดยี่เง่าคือผัดยี่เง่าคืออะไรครับพี่บอยอธิบายหน่อยผัดซีอิ๊วใส่ข้าวผัดไม่ใช่ใส่มาม่าเอาไม่ใช่ไม่รู้แล้วนี่ค่ะผัดยี่เง่าคืออะไรล่ะครับเป็นเส้นใหญ่ผัดใส่ต้นหอมกับกุ้งช่ายขาวเครื่องก็จะเป็นหมูกุ้งแล้วมีน้ำพริก3รสให้ทานโอ้โอเคครับผิดหมดเลยที่พูดไปทำไมต้องชื่อเง่าอ่ะน้องชายน้องชายเง่าอ๋อนุ่นก็ไม่กินไอ้นี่ก็ไม่กินไอ้นี่เขาก็เลยผัดเมนูนี้ขึ้นมาอ๋อผัดเมนูผัดเมนูอีกเพิ่มอีกอันนึงโอ้น่ากินมากก๋วยเตี๋ยวควนคลางถ้าไหนคั่วรวมควนคลางอะไรเบี้ยอันนี้มันควนคลางมันมีเงาแล้วไงก็เลยอ๋อน่าจะเป็นชื่อแบบอันนี้มาเวคิดไปเองพี่นั่นจะเก่งเกินไปแล้วไหนอันไหนผัดควนคลางไม่มีอันนี้คั่วรวมอันนี้เป็นผัดควนคลางเป็นไปได้ยังไงอันนี้นะครับก็จะเป็นเมนูของทางร้านไม่มีแล้วมีหน้าเดียวเดี๋ยวนี้ก็เยอะแล้วเราสั่งเมื่อกี้มีผัดยี่เง่าก๋วยเตี๋ยวน้อยอ่ะสั่งอีกอย่างนึงเป็นอะไรนะผัดปีฮ่องกงมีฮ่องกงเออนั่นแหละอุ๊ยอันผัดยี่เง่าผัดยี่เง่าครับอุ๊ยน่ากินมากน่ากินมากเลยไม่พอนะเนี่ยพี่ลอยเจเบนโอเดียนนะครับผมเจเบนผัดยี่เง่าเชิญเลยอันนี้ก็จะอยู่ตรงซอย1อยู่ตรงปากซอยเลยปากซอยเยาวราชซอย1เลยอุ๊ยแต่น่ากินมากน่ากินมากอุ๊ยกุ้งมันเด้งๆเลยอ่ะแต่จริงวันนี้สบายนะสบายวันนี้มีเมฆแบบมันเย็นอ่ะไม่ร้อนอ่ะใช่ๆไม่ร้อนมากเพิ่งเขามีน้ำจิ้มมาให้ด้วยมันคือน้ำจิ้มอะไรใช่เขาบอกว่าน้ำจิ้ม3รสป่ะมาแล้วอันนี้เป็นอะไรมันโยนตลอดเลยมีฮ่องกงมีซั่วฮ่องกงมีฮ่องกงผัดมีฮ่องกงเออผัดมีฮ่องกงนะครับเอาจริงก็หน้าตาคล้ายกันแต่ว่าแต่ละเส้นใช่เป็นเส้นจริงๆเราเหลืออีกอย่างแต่ว่าไม่รอแล้วขอกินแล้วกินกับกล้องสี่เฟียสหลบกล้องทำไมอร่อยไหมถ้าไปอยากรู้รสชาติเป็นไงเสิร์ฟมันคล้ายผัดซีอิ๊วมากินอยากรู้เรื่องมากินคล้ายผัดซีอิ๊วเขาผัดแบบเนี้ยแต่แบบนี้มันต้องให้แบบหอมๆนะคะใช่เนี่ยมันไม่ไหม้เนี่ยมันจะแบบไม่ใช่ไหม้ดิมันคือแบบเค็มเออหมูอร่อยมากอันนี้หรอมันคือหมูเด้งปะหมูหมักซอสแล้วแพดหมูอะไรหมูกูชอบแวบแรกมันรู้สึกเหมือนคล้ายๆหมูย่างแต่ว่ากินไปแล้วไม่ใช่อร่อยแต่ออกคล้ายๆหมูเด้งอ่ะแต่ว่าความพิเศษของมันอ่ะรสชาติเหมือนคล้ายผัดซีอิ๊วจริงแต่ว่าผัดซีอิ๊วจะไม่มีน้ำจิ้มไม่ก็จะมีน้ำจิ้มไม่กินยังไงอ่ะจิ้มไงจริงๆมันน่าจะ
เปรี้ยวปะอืมเปรี้ยวแล้วก็ติดเผ็ดนิดๆเหมือนของเครื่องเหมือนมากินให้มันแบบตัดเลี่ยนคล้ายๆน้ำจิ้มลูกชิ้นอะลูกชิ้นทอดอร่อยอร่อยดีอะแต่มันจะไม่หวานเนาะไม่หวานมันจะเป็นอุ้ยเป็นเปรี้ยวเผ็ดอะไรอะเดี๋ยวขอลองจิ้มกับเครื่องหน่อยแต่ไม่เผ็ดมากเผ็ดอยู่ในปริมาณที่พอกินได้เพราะว่าเอามากินตัดเลี่ยนนี่น้ำจิ้มเนาะมันไม่เลี่ยนเลยบอยซีมีนะครับร้านนี้คือกุ้งตัวเบิ่มมากอ่ะงงมากแต่ว่าอันนี้มันเหมือนพลาดหน้าเลยเนาะอร่อยอร่อยอร่อยแต่บอยรู้สึกว่ามันเหมือนพลาดหน้าบอยว่ามันคือพลาดหน้าสำหรับวันนั้นโอ้โหแล้วมันลองทำไมเนี่ยอร่อยไอ้เส้นที่อร่อยนกยังไม่ได้กินไม่ใช่จะได้กินเองนี่แหละโอเคใช่เส้นนี้อร่อยคือชอบไหนสุดคือชอบอันนี้ที่สุดก็คืออะไรเฮ้ยมันถามบ่อยจังผัดหมี่ฮ่องกงเออผัดหมี่ฮ่องกงแล้วพี่ว่าชอบไหนที่สุดซาชิมินี่นี่คืออยากจะบอกว่าจริงๆแล้วพี่ชอบกินไอ้ตัวเขาเรียกว่าอะไรนะเส้นใหญ่ไม่ใช่ครับจริงๆแล้วพี่ไม่ชอบกินเส้นใหญ่แต่พี่ชอบก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่มากอ๋อถ้าวันนี้ให้อันนี้ผัดหมี่ฮ่องกงอร่อยอร่อยมากเพราะว่าอันนี้สำหรับว่าอาจจะบางรสชาติบางไปหน่อยรสชาติอ่อนไปหน่อยเรามันแบบของพี่กินกับจิ้มไงเรามันไม่ใช่อะไรค่ะเรากินติดจิ้มเค็มค่ะใช่เรามันแบบสายโซเดียมไงก็นี่ผลประกอบการเสร็จหมดแล้ววันนี้อร่อยจริงกินแป้เขาบอกว่าเมื่อกี้เขาเดินมาให้ข้อมูลเพิ่มว่าอร่อยไหมลูกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาบอกว่าหยุดวันอะไรหยุดวันจันทร์เย้แล้วก็ร้านเปิดถึง4โมงเย็นนะครับก็ใครจะมาก็รีบมาอุ้ยแต่ว่าเห็นแดดบ้างฟ้าเปิดแล้วฟ้าเปิดเดี๋ยวเราไปขอแวะไปคาเฟ่หน่อยดีกว่าใช่ชื่ออะไรเราจะไปคาเฟ่ชื่อว่าไมตรีไมตรีประมาณนี้ไม่รู้อ่านถูกไหมก็อยู่ตรงนี้เราเดินจากวงเวียนเนี่ยไปทางวัดไตรมิตรนะคะผ่านไปแยกนึงก็ถึงเลยใกล้ๆไปที่ไปดีกว่าไหนอ๋ออันนี้เรามาถึงแล้วมันคือร้านนี้หรอตึกนี้ใช่ไหมแต่ว่าตาฉันไม่เหมือนกันนะของเราอยู่ชั้นไหนครับร้านอยู่ชั้น2นะครับผมไมทรีไมทรีไมทรีร้านแบบว่าร้านแบบน่ารักจะมีดอกไม้แปะเยอะบรรยากาศดีมากมาถึงแล้วเยาวราชเยาวราชเดินทางไปเป็นครั้งแรกเลยที่มาเยาวราชตอนกลางวันเดี๋ยวเราดูถ้าวันนี้ได้ไปแบบหลายๆร้านนะพี่จะรู้เลยว่าไม่แพ้เลยอ่ะไม่แพ้ก็คืออร่อยด้วยแต่ว่าตอนนี้แพ้แล้วอย่างนึงห้อนแห่ตอนนี้คือเราจะซื้อเป็ดเมื่อกี้ปักกิ่งคือมันน่ากินมากเลยเป็ดแดงปักปักปักกิ่งหวานหวานมันหวานหวานมันมันเป็นความว่ากินได้ทุกวันหวานมันเหลือเฟือของเชื่อไหมปักกิ่งปูไทยอะไรเราเปิดเรียกครับไปยังไงไปยังไงอุ้ยกล่องละ100ชิ้นละ20ค่ะกล่องจะมี5ครับกล่องกล่องนึงค่ะสักครู่นะคะได้ครับอันนี้ร้านอยู่หน้าโรงแรมรอยัลบางกอกรอยัลบางกอกนะครับอยู่ข้างหน้าเลยข้างหน้าแบบข้างหน้าโรงแรมเลยใช่ก็คือจะมีเป็นคำละ20นะส่วนกล่องก็จะมีอยู่5ค่ะคำร้อยหนึ่งเอามาเลือกเลยครับเอาชิ้นไหนดีใช่ไหมเป็นปักกิ่งแบบทูโกมากเป็นปักกิ่งโรงแรมนะใช่
โฮเทลรอยัลอะไรบางกอกอย่าไอ้ชอบวัดความรู้อ่ะชอบวัดความรู้อ่ะเฮ้ยแต่ว่ามันไม่เหมือนที่อื่นที่อื่นก็คือจะเป็นหนังใช่ไหมเป็นหนังกรอบแต่ว่าเป็นเนื้อหนังนะครับผมแต่ว่าเป็นสูตรจากสิงคโปร์กินแล้วไม่รอน้องเลยซอสฉ่ำมากอร่อยแต่มันก็ทำให้กินง่ายนะแบบเป็ดปลากิ่งไม่ใช่เรื่องใหญ่อ่ะเนี่ยไปเจอมาในรีวิวว่าแบบเหมือนกินให้หายอยากอยากกินนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยไปชอบแป้งอ่ะชอบไอ้แป้งอะไรที่เป็นแป้งอย่างเงี้ยชอบหมดแหละซอสฉ่ำเนาะใช่ฉ่ำจนนึกว่าเป็นน้ำซุปเลยอ่ะอร่อยร้านเจ๊เจ๊งหมูกระเตะสเต๊ะร้านข้าวห้างร้านอะไรวะอุ้ยทำไมเราหน้าโกรกันจังเลยช้ำช้ำช้ำถึงหลังเลยเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวบอกก่อนว่าที่นี่เขาสั่งขั้นต่ำ5ไม้นะครับบ้านชินบ้านเสียนะแต่ว่าไม้ละ8บาทนะได้ครับไม้ละ8บาทไก่ตับไม้ละ8บาทเพิ่มน้ำจิ้มละ20แล้วก็กุ้งไม้ละ20แล้วก็เพิ่มแตงกวาละ10บาทเจ๋งป่ะเป็นพ่อค้าป่ะเนี่ยใช่พี่อันนี้คือบีฟอยู่ตรงนี้อ๋ออยากกินอันเนี้ยอริมาเสร็จใช่ไหมแต่เมื่อกี้ก่อนหน้านาทีมีประมาณ20นาทีบอกอิ่มแล้วพี่ข้าวไม่ไหวซอสมันฉ่ำมันชอบใช่ไหมมันดีนะเฮ้ยมันเกินไปป้ามันเกินไปป้าอยู่ตรงไหนครับที่นั่งขอบคุณครับเวอร์วังเนาะเวอร์มากเวอร์วังเนาะเวอร์มากโคตรเวอร์เลยแต่น่ากินมากหน้าอีสมาริโอสุดๆโอ้ยเราชอบน่ากินจังเชื่อยังว่ามันหยุดไม่ได้จริงๆเชื่อหรือยังว่าพี่บอยไม่สามารถหยุดได้เคยกินรสช่องสิงคโปร์หรือเปล่าเคยกินแต่วัดเจดอ่ะนี่ต้นตำรับมันคือที่นี่นะรสช่องสิงคโปร์อ่ะมันคือร้านนี้ร้านเดียวกันปะใช่ร้านเดียวกันนี่แหละนี่แหละก็ว่าของวัดเจดปะคล้ายๆกันไม่ใช่ไม่ใช่คนละแบบคนละแบบเลยวัดเจดมันจะเป็นน้ำคนๆใช่คนๆกินแล้วนะอะไรนี่มาของคำว่ารับจบแท็กพี่บอยรับจบทุกอย่างทุกงานถ้าไม่ใช่อะไรที่พี่ไม่กินก็รับจบอยู่ดีรับหมดยกเว้นอะไรที่ไม่ชอบเงินเฮ้ยนี่ไงสิที่ไว้รีเควสนี่นะครับผมเนาะช่องก็ช่องสิงคโปร์ก็จะมีอันนี้คือข้าวโพดหรอขนุนแบบน่าจะขนุนไงกินไม่ดูกินแล้วหมดแล้ว1ใบอร่อยมั้ยอร่อยก็ต้องกินขนมปังนะคะต้องกินอาจารย์ด้วยกินแล้วอาจารย์หมูสะเต๊ะที่กินกับขนมปังมันคือของที่ไหนอ่ะที่บ้านบอยไม่มีอ่ะหรออืมทําไมก็ไม่กินขนมปังต่างวะทําไมก็ไม่ได้กินขนมปังใช่มั้ยอร่อยแต่เนื้อเป็นไงหมูนุ่มมากอร่อยหมูนุ่มแบบนุ่มอ่ะอืมตับอร่อยใช่มั้ยตับอร่อยเลยมันจะมีเนื้อแต่ไม่ค่อยเห็นนะตับสะเต๊ะอ่ะบอยไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเลยอืมไม่เคยเห็นเลยอันนี้คือตับหมูใช่ไหมตับหมูเนาะใช่เข้ามาเป็นแผ่นบางๆอย่างเงี้ยแล้วมันอร่อยมากกินได้ยังกินปะลองต้องลองอร่อยมาเลยทีเดียวแผ่นเดียวอร่อยอันนี้ว้าวเลยตับไม่แห้งมันจุ๊บจี๊เรามาอยู่ที่ร้านชาตาคาเฟ่นะครับอยู่ตรงตรอกข้าวสารบ้าน2459เนาะหูหลังสบายลูกค้าทานกาแฟหรือไม่ทานกาแฟครับได้ข่าวมาว่ากาแฟร้านนี้ดีนี่ใช่ค่ะของเราอ่ะเป็นสเปเชียลของที่ถ้าเป็นตัวเฮาส์สเตย์ของเราถ้าลูกค้าทานเป็นพวกเข้มจะเป็นไทลาวาซิลเป็นรวมกันแต่ถ้าสมมติลูกค้าจะเลือกเป็นเมล็ดพันธุ์พิเศษก็คืออันนี้มี2ตัวนี้ไม่ผมขอเขาเบนดีกว่าจะเป็นพวกอ่อน
ได้เป็นอเมริกาโน่เย็นนะคะครับค่ะอุ้ยลอดช่องเค้กเค้กลอดช่องเราอร่อยมากนะคะลูกค้าทำมา5ปีแล้วก่อนที่เขาจะดังเอาเลยเอาเลยค่ะจริงๆใจไปหลุดไปตั้งแต่ได้ยินเพราะว่ามีนวดแล้วใช่ใจไปหลุดไปตั้งแต่มีบอกว่ามีนวดแล้วอ่ะนี่บอกว่าถ้าถ่ายเนี่ยมันจะเห็นบ้าน100ปีเท่ากับนักแสดงอายุ100ปีกันว้าวนี่เก็บไว้กาแฟมาแล้วนี่นะครับมีกันเนาะอร่อยอร่อยไม่ทำแค่ป้อนเห็นลูกค้าชอบแต่งรูปแล้วก็อันนี้เราเอาไปลงส่วนตัวได้ไหมใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวจะพาไปชมทั้งหมดเป็นกรณีพิเศษอุ้ยค่ะเราไม่ได้เปิดห้องให้ดูนะคะเพราะมีลูกค้าอยู่ที่มันเชฟลูกค้าออกข้างนอกแล้วนะคะเดี๋ยวทางเราจะใช้ลูกค้าพร้อมแจ้งนะคะเดี๋ยวพาไปชมได้ไหมโอ้ได้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับว้าวได้ขึ้นบ้านร้อยแปดปีถือว่าเป็นเกียรติมากดีใจมากเป็นเกียรติมากครับอยากจะบอกว่าทางนี้แสงสวยมากก็เลยไม่ยอมย้ายมาถ่านทางนี้ไม่ได้เลยอ่ะทางนี้หน้ามืดแบบเป็นหลอมเลยอ่ะเพราะทางนี้หน้าหัวคุณรู้ที่ตื่นผู้เบิกบานดูดีมันน่ากินมันสภาพมันไม่ค่อยสวยขอโทษนะแต่มันน่ากินมากเลยอ่ะตรงเนี้ยเนี่ยชั้นมันเนี่ยนี่แล้วแม่นี้ด้วยนะล่างนี้ล่างนี้หมดเลยล่างนี้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 ล่างให้สวยเลยถ้าไม่สวยนะแน่โคตรสวยเลยดูแล้วกันดูแล้วกันเฮ้ยมันสวยเห็นปะเฮ้ยเสียก็พูดไปไม่ถึงเยอะกว่านี้เธอก็ปีนกันไม่ไหวมันจะนวดง่ายกว่าอืมเดี๋ยวกันคืนเลยรถทองมาเจ็ดรถทองมาเจ็ดใช่ไหมคือรถทองมาเจ็ดรถทองมาเจ็ดใช่แล้วถ้ามันจะเป็นไอ้น้ำเนี่ยเรื่องไปแต่ว่าเราชอบมาเจอจะมีความหวานแบบหวานแหลมออกมาแต่อันนี้คือละมุนอร่อยเลยอร่อยจริงอร่อยจริงครับคำเดียวมันไม่พออยากซื้อกลับบ้านเลยอ่ะอยากซื้อกลับบ้านเลยอ่ะโอ้โหต้องเจอพี่บอยนะการที่พี่บอยยังกินไม่หยุดอ่ะไม่กลัวแต่ว่ามันอร่อยจริงอร่อยเกินอันนี้อร่อยเกินอร่อยมากอร่อยแบบหยุดไม่อยู่คำใหญ่ไปหน่อยอร่อยจริงอร่อยมากอืมอร่อยไปแล้วดูดิมีแบบปอนมือขายระวังเขาขายนะถ้าขายจะซื้อไหมซื้อพี่บอยอ่ะอร่อยแบบอยากกินอ่ะกินเลยกินเลยเดี๋ยวเราขึ้นไปบนบ้านไปสำรวจบ้านหน่อยเดี๋ยวมันจะปิดนะจ๊ะบ้านเนี้ยประวัติความเป็นมาเป็นยังไงนะพี่บอยมีอายุเท่าไหร่108ปีเออเรื่องตัวเลขอย่ามาเล่นกับพี่เฟียนด้านหลังอ่ะจะเป็นวัดสวยมากโอ้จิบกาแฟยามเช้าเนี่ยใครที่อยากเป็นบรรยากาศมานอนที่เยาวราชแต่บรรยากาศไม่เหมือนเยาวราชได้วิวพักผ่อนมันอยู่ที่นี่คืนละเท่าไหร่ครับตอนนี้ราคาโปรโมชั่นเริ่มต้นแค่ 2,800 ยังค่ะเป็นเท่านี้อุ้ยสวยปฏิบัติการตอนมาทานที่คุณเจ้าของสวยมากสวยมากให้ตายเลยสวยตะโกนสวยมากคือไม่รู้ในกล้องมันสวยไหมแต่ของจริงสวยมากอะวัดนี่สวยมากอะขอบคุณนะคะที่พาถึงโอเควันนี้ก็น่าจะพอเท่านี้นะครับน่าจะประมาณนี้ซึ่งวันนี้เป็นไปตามแผนทั้งหมดเลยถือว่าฟ้าฝนเป็นใจสุขมากวันนี้ก็ไปหลากหลายที่เริ่มจากที่ไหนนะครับร้านแรกก็ผัดงี่เง่าแล้วต่อไปเราก็จะเป็นร้านนะครับผมชื่อร้านคือคาเฟ่ก็คือเป็นร้านไมตรีต่อไปเราก็ไปกินหมูสะเต๊ะไปหมูสะเต๊ะเยาวราชนะครับผมแล้วก็มีเป็นปักกิ่งใช่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  Royal Hotel บางกอกใช่ใช่ใช่ครับผมแล้วก็ที่เงียบไม่ใช่นั้นนึกอยู่
แล้วก็ปิดจบที่ที่ไหนมีรถช่องด้วยชะตาอ๋อรถช่องสิงคโปร์รถช่องสิงคโปร์ใช่ตรงนั้นเลยตรงหมูสเต๊ะใช่หมูสเต๊ะแล้วก็ชะตาซึ่งพี่บอยตกหลุมรักกับรถช่องเค้กรถช่องไม่ใช่เค้กรถช่องลึกมากใช่คือสารภาพเลยว่าไม่เคยกินเค้กรถช่องก็กลับบ้านครับสั่งกลับบ้านเออสั่งกลับบ้านเลยอ่ะทางนี้เวลาสุดท้ายเนี่ยคือไม่ไหวแล้วอ่ะเหมือนกันแต่รู้สึกว่ามันพลาดไม่ได้อ่ะเออมันได้อีกรู้สึกว่ามันทุกคำที่ทุกคำที่กัดมันเป็นความสุขอ่ะใช่อร่อยจริงแล้วคุณจะปฏิเสธไม่ทำรายการอาหารได้ไหมความสุขมันจะล้นออกปากมันจะล้นออกหูมันอร่อยจริงอ่ะอร่อยสุดเออมันอร่อยจริงห้ามใจไม่ได้จริงก็ขอลิ้มรสมันอีกสักนิดนึงก็วันนี้โอเคสนุกดีอิ่มครบถ้วนสมบูรณ์แต่ที่สำคัญลืมพลาดและลืมไม่ได้เลยคือเค้กรถช่องชะตาแล้วเอามาแล้วไม่ก็คือฝากทุกคนนะครับติดตาม Love Enemy ด้วยนะครับทั้งพาร์ท1พาร์ท2เลยวันที่เราถ่ายนี่ก็พาร์ท1ก็ 300,000 แล้วจะ 300,000 แล้วแล้วก็พาร์ท2ก็จะ 100,000 ตามมาติดๆแล้วก็จะ 100,000 แล้วก็ช่วยๆกันดันทั้งพาร์ท1พาร์ท2นะครับใช่ครับฝากทุกคนเข้าไปคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์อีกหลายๆรอบเลยเป็นกำลังใจให้กับเรา2คนใช่แล้วก็ทุกๆคนด้วยนะครับก็ฝากด้วยกับ Rock Around นะครับแล้วก็ Love Enemy ด้วยครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมกดแจ้งเตือนกด Subscribe นะครับผม Introduction ด้วยนะครับใช่นะครับฝากด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยว EP หน้า Rock Around จะไปที่ไหนยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับหรือว่าอยากให้เราไปที่ไหนนะครับก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย